มีกับผมแมทธิวที่ RWC Super Champ นะครับผมถึงเวลาที่เราจะมาชิงที่3ของศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ163ปอนด์กำลังจะได้ที่3ไปฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกันนักมวยท่านแรกกันได้เลย Ladies and Gentlemen for third place in the Global House Tournament Let's meet our first fighter here He is from theBlue corner, 26 years of age, standing 180 centimeters tall, with a fight record of 78 fights, 52 wins. Please put your hands together for Gong Thailand, Kiet Naui from Chonburi. จากชลบุรีส่วนคู่ชกจากมุมแดงอายุ27ปีสูง185เซนติเมตรชกมาแล้วถึง70ไฟชนะ50และเสมอ2ขอเสียงปรบมือต้อนรับโชคดำรงโชตบางแสน from สุรินทร์โชคดำรงจากจังหวัดสุรินทร์สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณอมรชัยวิสุงเรมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นการชิงที่3นะครับศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเป็นการพบกันระหว่างโชคดำรงโชตบางแสนครับพบกับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีติดตามถูกคู่นะครับคู่นี้ไม่ใช่งานง่ายของโชคดำรงโชตบางแสนเลยนะครับเพราะว่าก้องไทยแลนด์นี่คล่องนะครับมวยจากราชนาวีครับกองทัพส่งเข้าประกวดยุทธพงษ์คงสุขครับชื่อจริงของโชคดำรงโชตบางแสนครับลูกศิษย์ของเสียสองครับอยู่ที่ทอสมวยไทยครับที่ซ้อมอยู่ที่ชลบุรีครับแต่เป็นเด็กจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย27ปี80 185ครับด้านล่างยังมีพี่โชตใจจันทร์ครับโชตบางแสนแล้วก็พรพิมพ์ไทยทีมงานกองเชียร์ทีมทอสมวยไทยเนี่ยขนมาเชียร์กันเยอะเลยครับวันนี้ครับสำหรับมุมน้ำเงินนะครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีนะครับชื่อจริงก็คือนายบวรการคำดวนครับเป็นหนุ่มจากจังหวัดชลบุรีวัย26ปีครับสูง180ซมวันนี้จะมาชิงที่3นะครับที่3นี่ก็มีเงินรางวัลนะครับ 25,000 บาทนะครับส่วนที่4ก็รับไป 10,000 บาทส่วนสัปดาห์หน้าครับคู่ชิงชนะเลิศปิดท้ายครับก่อนที่เราจะไปลุยสงกรานต์กันครับพิกัด128ปอนด์ครับเจ้าเทียนครับแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับเจอกับนักมวยจากอิหร่านครับโซรุสอักบารีมาเลกิชิจากอิหร่านครับรายนี้ถือว่าเก่งเลยห้ามพลาดครับคู่นี้ก็เป็นคู่ถูกคู่อีกคู่นึงนะครับทอสมวยไทยก็อยู่ที่บางแสนชลบุรีนะครับของเสียสองครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีครบทุกวงจรนะครับร้านอาหารยิมมวยไทยก็เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของโชคดำรงโชตบางแสนนะครับนะครับซ้ายมือครับพิโชตใจจันทร์ครับแม่กำลังแรงครับนาทีนี้นักมวยในคาถานี่เยอะเลยครับตอนนี้แฟนมวยก็ร่วมสนุกกันได้ครับคุณเชษชัยครับทายผลการแข่งขันครับใครจะได้ที่3ใครจะเป็นแชมป์นะครับเข้าไปที่ www.globalhouse.co.th นะครับสัปดาห์นี้ครับของรางวัลจากแบรนด์ Truffleของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 3,880 บาทถึง15รางวัลนะครับทายผลได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับจนถึง 21:20 น.ครับกรรมการอมรชัยครับบนเวทีครับดูคู่นี้ครับ
นี่5นับก็ผ่านมาแล้วครับโชคกำรงโชคบางแสนน่าสนใจครับซ้ายกับขวากองไทยแลนด์ว่าสูงเลยนะครับโชคดำรงนี่แซงไป5เซนติเมตรนะครับ180กับ185อย่างที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับโชคดำรงนี่เป็น5นับเจน2นะครับในไฟที่เจอกับมอสซาฟาอาเตคริติครับโอ้โหจ้วงกันถึง5นับเลยนะครับวันนี้ใครจะได้ตำแหน่งที่3ไปครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House ครับโชคดำรงหรือว่ากองไทยแลนด์คุณร่างกายกำยำมากครับคุณแบบคนโบราณนะครับโชคดำรงโชคบางแสนนี่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครับแม่กรรมการอมรอมรชัยบอกว่าไม่ต้องเล็งกันนานครับ3ยกครับต้องออกก่อนครับซ้ายกับขวาอาจจะชกยากนิดนึงครับพอกล้ามเนื้อมันรั่นเปี้ยปลาเปี้ยปลาเดี๋ยวก็มาครับลองดูว่าใครจะเตะก่อนกันนะครับกองไทยแลนด์นี่ตอนที่ชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ที่ไปแพ้ครับให้กับเพชรกันทัศน์นะครับพยายามจะปิดเลยครับปิดมาจะทำอะไรไม่ได้ครับน่าจะตื่นเต้นน่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งแล้วครับผู้เชี่ยวชาญครับคู่นี้ก็เชื่อว่าทีมงานทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนั้นคงจะเปิดช่อง8ดูอยู่เยอะนะครับก็มุดเลยครับเจอศอกครับยังได้รับแรงใจจากท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์ผู้พันม่วงสนับสนุนอีกแรงครับทีมงานของโชติบางแสนนอกจากเสียสองแล้วนี่ครับไม่ใช่งานง่ายนะครับนี่ครับเพราะต่อยมวยให้กับกองทัพราชนาวีครับจังหวะฝีมือแม่ต่อยคล้ายๆสมจิตนะครับลีลาคล้ายๆกันครับใครที่เป็น FC ของช่อง8เที่ยวที่แล้วมาโอ้ยครับทรงนั้นเลยครับนี่ครับเผลอได้ที่ไหนครับโดนเต็มๆนะครับมาครับโอ้ยจะร่วงโอ้ยยิ่งโดนนะครับนี่ครับไม่ใช่หมูนะครับกองไทยแลนด์นี่คล่องทีเดียวครับดูครับต้องระวังครับแม่ครับนี่ครับไปก้มมาครับโดนไปหลายช็อตเลยนะครับดูให้ดีครับคู่นี้สนุกแน่ครับดูครับใครจะโดนใครจะพลาดเท่านั้นเองครับเป็นกระมวลที่ใช้หมัดได้ดีนะครับต่อยสมัครสมัครเล่นมาแล้วนะครับกล้องไทยแลนด์ไปยืนหน้ายืนตาหล่อนี่มีสิทธิ์จะร่วงครับนี่ครับโชว์ทำการอย่างนี้ครับดูทำแบบสบายๆนะครับแต่ว่ามานี่มาเป็นชุดนะครับไม่ออกไม่ได้นะครับต้องออกแล้วครับอาวุธครับช่วงปลายยกแรกมีช็อตหวาดเสียวให้เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่แข่งขยับเข้าไปต้องระวังฮุกขวานะครับกองไทยแลนด์นี่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเป็นมวยซ้ายที่มีหมัดหน้าแม่นนะครับเริ่มมาแล้วโอ้โหศอกเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหยกหน้าน่าจะได้ดีของดีเลยครับพักกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงที่3นะครับมวยรอบทัวร์นาเมนต์ Global House ครับพิกัด163ปอนด์ถูกคู่จริงๆครับโชคดำรงกับก้องไทยแลนด์ไปดูภาพช้ากันครับยกแรกนี่ครับโอ้โหถีบหน้าครับโดนเต็มๆครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับเจ็บๆคันๆมีหมัดขวาไม่โดนนะครับก้มหลบได้แล้วเดี๋ยวดูหมัดของก้องไทยแลนด์ครับไปก็ยอดคางเลยครับแม่ดูครับเอานวมเคาะนะครับนี่ครับดีครับเป็นปลายเท้านะครับครับยก2ยก3ที่เหลือนี่แม่ไม่เร่งไม่ได้เลยครับโชคดำรงให้คะแนนเป็นยกนะครับไม่มีชั้นเชิงครับมีแต่นักแข้งมีแต่อาวุธก็เข้าใจกฎกติกาดีอยู่แล้วครับทั้งคู่โอ้ยการคออีกแล้วแม่เตะคอเตะหน้าอยู่เรื่อยนะครับรอบวกรอสวนอยู่แล้วนะครับโชคดำรงจังหวะที่ต้องไทยแลนด์นี่ผวาเข้าไปก็ต้องระวังด้วยนะครับหมัดของโชคดำรงก็ไม่ได้เบาๆครับขยับหล่อแล้วครับโอ้ดูการเคลื่อนไหวร่างกายของก้องไทยแลนด์นี่ดูเหมือนว่าจะรีแลกกว่าครับก็มาแบบสบายๆครับต่อยแบบไม่เครียดนะครับดึงยังไงออกอย่างนั้นครับประการเร่งเลยครับมีแค่3ยกครับ9นาทีครับไถ่สอนกันไปสุด4สุด5นี่อันตรายนะครับมาแบบไร้ทิศทางเหมือนกันครับกองไทยแลนด์ถอยพอจะบุกก็บุกดูครับดูลีลาครับแม่มันสมองนี่เหนือกว่าแน่ครับดูครับลื่นครับลื่นเฉยๆก็ไม่ได้โดนอะไรครับ
ไม่มีแต้มคะแนนลีลาท่าทางนะครับต้องออกอาวุธครับต้องเดินแล้วครับไม่เดินไม่ได้ครับยกแรกนั้นโดนไปหลายอ้าวยกนี้โดนอีกอ้าวโอ้โหกรรมการไม่หยุดไม่เบรกครับเดินแล้วครับขอโทษขอโพยครับเดินบุกเดินลุยนะครับโชคดำรงต้องเดินติดตัวครับไปลุ้นวงในไปลุ้นศอกถ้าอยู่วงนอกนี่ครับหมัดของต้องแข็งแรงที่เร็วครับเดี๋ยวฟังตีเข่านี่กินยากครับยังแข็งแรงอยู่ครับกล้องไทยแลนด์คล่องนะครับดูครับครับต้องเดินใกล้ๆครับท่านครับกล้องไทยแลนด์นี่ประเภทที่ต้องโอ้โหโดนซ้ายครับไปรับเยอะเกินไปครับไปรับเยอะเกินไปครับหน้าตาแดงจ้ำไปบนครับโชคดำรงเจอทั้งศอกเจอทั้งหมัดจะเอาคืนเลยครับอยู่ที่มุมครับกล้องไทยแลนด์แก้ปัญหายังไงครับดูครับป้ายหน้าเกมเปิดเลยครับตอนนี้ต่างคนต่างเจ็บเลยครับดูดีลาดูดีลาครับนี่ครับถ้าจะชักศอกยักเงียบปลาดุกนะครับครับโดนหนักหนักประเภทบีในไม่ชอบแล้วครับนี่ครับแรกเลยครับนี่ครับต้องอย่างนี้ครับสไตล์ของโชคดำรงต้องอย่างนี้ครับไปยืนหายใจทิ้งไม่ได้ครับต้องเล่นเป้าใหญ่ครับเพราะว่ากล้องไทยแลนด์เองโดนก็มีอาการเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนบุกหนักๆนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับกล้องไทยแลนด์ชั้นเชิงดีแต่ไม่ชอบเสียดสีครับพูดง่ายๆครับลีลาวงนอกนี่กินขาดครับแต่ว่าวงในครับโดนหนักๆยุบไม่ยุบครับอัดเข้าไปแล้วครับโชคดำรงโชติบางแสนทีมงานทอสมวยไทยอ่ะโดนแทงซ้ายแม่เริ่มจะพิ้วไม่ออกแล้วครับกล้องไทยแลนด์ครับเจอลูกบี้หนักๆของโชคดำรงครับมองหน้าแล้วครับแม่ยังทิ้งการครับต้องบี้ให้ติดครับโชคดำรงเดินเข้าไปแม่บริเวณตาซ้ายนี่เหมือนว่าจะมีแผลปริ่งขึ้นมาแล้วครับโชคดำรงครับโอ้โหพักกันสักครู่ครับแม่ต้องบอกว่าสุดเดือดจริงๆครับยก2ครับโชคดำรงนี้เหมือนจะมีแผลแตกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับโอ้โหเต็มใบเลยครับตรงนี้ก้านคอแต่ว่ายังยืนเฉยโอ้โหท่าทรมานทนนี้สุดยอดครับเป็นมวยที่ค่อนข้างจะคล่องครับการออกอาวุธของกล้องไทยแลนด์ยืนทิ้งกาดสบายๆครับครับต้องกระตุ้นแล้วครับทีมงานของโชติพังแสนนะครับ3นาทีที่เหลือครับไปรีรอไม่ได้ครับมวย3ยกคู่นี้เป็นชิงอันดับ3ครับมวยรอบโกโบเฮ้านะครับใครจะคว้าอันดับ3จากเวลาที่เหลือครับต้องลุยให้หนักครับโจทย์ดำรงแต่ว่าก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่ากล้องไทยแลนด์นี้ไม่ธรรมดาครับดูลีลาครับครับอยู่ที่ความแม่นนะครับเกมเปิดเลยครับตอนนี้รอครับใครเปิดก่อนครับใครเปิดก่อนโอ้โหดูกรรมการน่าจะต้องเตือนเลยครับนี่แหละครับแหมเล็งกันไปเล็งกันมาครับสายตาจ้องกันไม่ต้องมองกันเยอะครับเดี๋ยวรักกันมากจ้องก็ไม่มีประโยชน์ครับต่อยดีกว่าครับมีอาการเหมือนกันครับกล้องไทยแลนด์โดนเข้าไปต้องต่อเนื่องครับโชคดำรงครับหมัดขวานี่ทำได้ดีเลยนะครับเข้าไปโอ้โหแข้งขวากล้องไทยแลนด์จัดให้ตายแล้วครับโอ้โหเป็นรอรับแบบนี้ครับโอ้โหโดนแล้วหยุดเลยครับตรงนี้นี่ครับบริเวณหน้าผากด้านซ้ายนี่มีเลือดซึมๆมานะครับโชคดำรงต่างคนต่างจ้วงครับแม่ดูลีลาครับอย่าไปหลงลีลาครับกล้องไทยแลนด์นี่แกกวนๆอยู่แล้วนะครับลีลาโดนหมัดโดนแข้งดูลีลาครับแม่มาแบบมวยสมัครเล่นนะครับทิ้งการมีกระแทกมียั่วครับก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับอาจจะกวนอารมณ์นิดหน่อยครับดูครับโอ้โหแต่เฉียวไปนิดเดียวครับดึงหลบได้ครับใครชนะวันนี้นะครับรับไปเลย 25,000 บาทนะครับที่3โดนซ้ายหน้าแม่ก็โดนเต็มสูบแล้วครับโชคดำรงแต่ว่ากล้องไทยแลนด์นี่ก็โอ้โหการเคลื่อนไหวนี่พลิ้วจริงๆครับหาตัวจับยากจริงๆนี่ครับไปเลยครับโอ้โหหมุนออกซ้ายนิดเดียวเกี่ยวไว้กับพื้นแค่ขวาเอ้ายังไม่แน่ครับยังไม่แน่ครับใครที่ขยันกว่าก็มีสิทธิ์กว่าแล้วครับนี่ครับทีมงานบอกให้เดินเลยครับโชคดำรงแม่อย่ามัวไปเล่นเชิงกับเขาครับแม่คู่นี้
ถ้าได้เข้าแรงกิ้งจัดอันดับตัวใหญ่ๆมีโอกาสได้ซัดกัน5ยกแน่ครับดูทรงแล้วเวทใหญ่ไว้รองรับชาวต่างชาติพอดีเลยนะครับ163โอ้โหวางแทงซ้ายโอ้โหแม่ถ้าโดนเต็มกรามนี่หลับแน่ครับลูกเอ๊ะปลายผมนี่ปลิวว่อนเลยครับกล้องไทยแลนด์ดูลีลาดูสเต็ปเท้าครับโอ้กลายเป็นออกลีลาเลยครับกล้องไทยแลนด์หมัดซ้ายไม่ถึงโอ้โหเข้ามาเจอเข่าซ้ายครับเต็มจั่วลมในส่วนใหญ่ครับโชว์ดำรงแหมต่อยไปยิ้มไปนะครับตอนนี้กล้องไทยแลนด์ครับมั่นใจดูครับเข่าออกยึกยักยึกยักแหมต้องอัดนะครับโชว์ดำรงแบบนี้ครับยังมีหวังครับในช่วงปลายยกโอ้โหกลายเป็นออกสเต็ปกันนะครับโอ้โหเบี่ยงมากำลังไม่โดนหมดยกสุดท้ายครับมั่นใจนะครับกล้องไทยแลนด์เกียรตินาวีนะขณะที่โชว์ดำรงก็คิดว่าตัวเองก็ดีครับไปดูภาพช้าครับนี่ครับโดนหมัดขวาของกล้องไทยแลนด์เต็มๆนะครับในช่วงต้นยกมาคนละแข้งครับแข้งขวาโดนหมัดขวานี่แค่พังงะนะครับปักศอกเข้าไปรวดเร็วครับจังหวะการออกอาวุธลูกนี้ครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพร้อมแล้วไปที่คุณแมทธิวดีเลยครับและคู่4ของเราจบลงเรียบร้อยครับใครจะได้ที่3ของศึกมวยรอบ Global House Day วันนี้ครับเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันครับกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุกูลตามสีรำครับกรรมการกฤษดาพลตื้อและกรรมการสุภาพบุญรอดให้คะแนน30ต่อ27ทั้งหมด For a winner from the blue cornerกล้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับเป็นผู้ชนะของคู่นี้ขอบคุณช่องดำรงด้วยนะฮะถือว่าเป็นคู่ที่สนุกและโหดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวหยุดก้าวเท้าซ้ายเข้ามาสิดวงดีแน่นอนโบราณเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีส่วนเสื้อต้องเลือกสีมงคลอ่ะเอาไว้แก้เคล็ดและทำใจให้สบายปัดเป่าโชคร้ายออกไปทำขนาดเนี้ยพอช่วงนี้ Global House เขาแจกหนักเพียงซื้อสินค้าครบ900บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรถโอร่ากุดแคทและของรางวัลอื่นๆรวม12ล้านบาทตั้งแต่1มิถุนายน2565ถึง30เมษายน2566ที่ Global House Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ